เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะคะคุณกำลังรังรบชมเพลมเองชแชร์แดนจะเดี๋ยวนะวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมแคดบล็อกกันอีกแล้ววันนี้ผมจะมาสอนการถอนนะครับผมเกมนี้ว่าถอนกันยังไงผมสอนฝากสอนเปิดสอนเติมสอนอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหลือแค่อย่างเดียวก็คือการถอนที่ยังไม่ได้สอนนะครับผมวิธีการถอนก็ง่ายๆครับผมตอนอเราปล่อยขุดไว้แล้วใช่ไหมพอเราได้เหรียญแมวมาข้างบนนี้เนี่ยเราก็จะทำะเข้ามาที่หน้าตรงนี้หน้าวอลเล็ตตรงนี้หน้าสุดท้ายเลย แล้วก็กด withdraw ตรงนี้ครับผมนี่แล้วเราก็เลือกว่าเราจะถอนเท่าไหร่เรากดปกติถอนเราก็กด max อยู่แล้วถอนทั้งหมดไม่ต้องเหลือไว้ไม่รู้จะเหลือไวทําไมกด max เลยแล้วก็กด withdraw แล้วมันก็จะมาโหลดตรงหน้าตรงนี้ครับผมมันจะเป็นหน้าโหลดโหลดถ้ามันขึ้นเครื่องหมายติ๊กถูกแสดงแสดงว่าถอนเสร็จแล้วอันนี้ผมถอนออกมาเสร็จแล้ว172.44เหรียญแมวนะฮะผมถอนออกมาเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะมาทําการสลับพอเราถอนออกมาแล้วเนี่ยเราจะมีเหรียญแมวอยู่ในกระเป๋ากระเป๋า กระเป๋าเทเล gram เออเราเราจะมีเหรียญแมวในกระเป๋าเทเล gram ของเราแล้วถ้าใครยังไม่เคยถอนเลยถ้าก,กดวิดรอเนี่ยมันจะให้ผูกกระเป๋าก่อนแล้วก็กดผูกกระเป๋าไปผมแนะนําให้ผูกกระเป๋าเทเล gram ดีกว่าเข้าใจง่ายดีสําหรับมือใหม่นะโอเคก็ตอนนี้ผมได้ถอนออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาสวัปครับผมพอเราก,กดวิดรอใช่ไหมเราก็เลือกกดวิดรอเพราะมันถอนเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็กดสวัปตรงนี้เปรบมันก็จะลิงก์เรามาหน้าอีกหน้าหนึ่งที่เอาไว้สวัปเหรียญสวัปเหรียญก็คือการสลับเหรียญนั่นแหละเนาะ ตอนนี้ผมสลับไปหมดแล้วนะผมสลับเหรียญแมวไปหมดแล้วนะถ้าเรายังไม่สลับเนี่ยมันจะมีเหรียญแมวเราขึ้นข้างบนตรงนี้นี่เห็นไหมสมมุติว่าเมื่อกี้ผมได้มาร้อยร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบนี่มันก็จะบอกว่าร้อยเจ็ดิบเหรียญแมวเนี่ยจะสลับเหรียญทรอนได้กี่เหรียญน,นี่เราก็พอเลือกปุ๊บเนี่ยเราก็กดสวับอ่ะเดี๋ยวผมนี่นี่นี่กดสวับตรงนี้เลยกดปุ๊บเดี๋ยวก็รอมันโหลดอีกประมาณ5นาทีประมาณนี้แหละพอมันสลับเสร็จเนี่ย คราวนี้เราก็กลับมาที่กระเป๋ากระเป๋าเอ่ทเล gram ของเราคราวนี้อ่ะไปที่กระเป๋าเทเล gram ครับผมนี่กระเป๋าเทเล gram มาที่กระเป๋าเทเล gram แล้วเนี่ยไอเหรียญที่เราสเวปมามันจะไปอยู่ตรงทอนสเปซตัวนี้ทอนสเปซตรงนี้ครับผมกดเข้าไปเปิบไอเหรียญตัวเนี้ยเราจะยังไม่สามารถส่งไปไหนได้ข้างนอกนะสามารถส่งได้เฉพาะกระเป๋าเทเล gram ด้วยกันนะครับผมเรากดเข้าไปถ้าเรากดส่งเนี่ยแล้วเรากด เอ็กเทนก็คืออันนี้มันจะส่งให้ได้แค่กระเป๋า wallet ด้วยกันให้เราทาน n s f e r ก่อนครับผมนี่ transfer คืออันล่างสุดทา a n s f e r ปร๊ปบเราก็เลือกว่าจะทานเฟอร์ไปกี่ทรอนเรามีทั้งหมด4.7ทรอนผมก็ทาน n s f e r สัก4จุดเท่าไหร่ดี4.4.4แล้วกันนะ20ดอนพอดีโอเคกด c o n เฟิรไปครับผมอออมันโหลดพอมันโหลดเสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญทรอนของเราก็จะสามารถส่งไปที่กระเป๋า,าพวก บิดครับพวกไบแนนได้แล้วนะฮะเราก็จะเอาไปขายได้เดี๋ยวรอมันสวัสก่อนอ่ะพอมันโหลดเสร็จเราก็กดคอนเฟิร์มแอนเซนไปกดเปิบไปเราก็ใส่พาสโ้ดเราครับอ่ะแล้วก็กกวกววกนี่พอมันโหลดเสร็จมันก็จะขึ้นว่าโดนเซนคราวนี้มันจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งนะนี่ตรงนี้เห็นไหมถ้าตรงนี้มันยังขึ้นหมุนๆอยู่แสดงว่ามันยังยืนยันทานเซคชั่นไม่เสร็จก็ต้องรอก่อนไม่นานครับผมแป๊บเดียวพอมันยืนยันทานเซคชั่นเสร็จเนี่ยไอเหรียญทรอนที่เราส่งออกมาเมื่อกี้มันจะมาอยู่ตรงนี้นี่ อ่ะเดี๋ยวผมรอเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกทีเดียวอันนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคอนเฟิร์ม a านเซคชั่นให้เราเห็นไหมสเตตัสสักเซสแล้วออกไปดูเหรียญทอนที่อยู่ข้างนอกอ่ะเราต้องเข้ากระเป๋าใหม่ใจเ,เย็นยังไม่มาเดี๋ยต้องรอก่อนยังไม่มาก็รอแป๊บนึงนะมันมาแหละแต่ต้องรอแป๊บนึงใจเย็น อ่ะนี่มาแล้วเห็นไหมมันจะมาอยู่ตรงเหรียญทอนตรงนี้ข้างนอกไม่อยู่ในทอนสเปซแล้วไอทอนสเปซส,สามารถส่งได้แค่ให้กระเป๋าในาเทเลแกรมเท่านั้นเฉพาะกระเป๋าที่อยู่ในเทเลแกรมเท่านั้นนะครับผมจะส่งไปที่บิตครับอะไรไม่ได้เราต้องทานเฟอร์เหมือนที่ผมทําเมื่อกี้ก่อนให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมมันมาอยู่ข้างนอกแล้วก็จะมี4.4ทอนแล้วอ่ะคลิกเข้าไปแล้วเราก็กดเซ็นตครับผมอันนี้กดเซน็นตปึ๊บแล้วเราก็เลือกเป็น e x t e r n a l wallet ครับผมนี่กดเข้าไป แล้วคราวนี้เราก็ใส่เลขกระเป๋า wallet ของแอป exchange ต,ต่างๆที่เราใช้อยู่ bitcub binance อะไรก็ได้ผมใช้ binance เอ้ยผมใช้ bitcub เดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ bitcub นี่ครับผมแล้วกดเข้ามาที่ wallet ของ bitcub แล้วก็พิมพ์คำว่าท o n นะฮะ ton นี่เห็นไหมแล้วเราก็กดฝากกดฝาก t อนเข้าไปเบิบนี่แล้วมันก็จะมีเลขกระเป๋าของเราขึ้นมาตรงนี้ครับผมเราก็ copy เลขกระเป๋าของเราไปเบิบ ก็ปี <Copy S 2> เสร็จแล้วก็กลับมาที่ตรงนี้แล้วเอาเลขกระเป๋ามาใส่ตรงนี้ฮะมับไอเชนทรอนนี่มันดีอย่างหนึ่งคือตรงที่มันเช็คเลขกระเป๋าให้ด้วยถ้าเลขกระเป๋านั้นไม่มีจริงนี่เดี๋ยวผมลบออกตัวหนึ่งดูเห็นปะมันจะเซิร์ชหากระเป๋ไม่เจอเว้ยแต่ถ้ามันมีอ่ะเนี่ยมันจะเซิร์ชเจออ่ะผมใส่ใหม่เลยกันพลาดปับ๊บนี่เห็นไหมมันดีแล้วเราก็ต้องเช็คด้วยนะขึ้นต้นด้วย UQ ลงท้าย JC HG อ่ะแล้วขึ้นต้นด้วย UQ ใช่ไหมของเราเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นด้วย UQ ลงท้าย JC HG โอเคถูกต้องอ่ะคราวนี้ก็เลือกว่าเราจะส่งไปเท่าไหร่ผมจะส่งไปหมดเลย4.4ทรอนนะครับผมมันจะไป4.35โดนหักค่าแก๊สกดคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มอ่าอย่าลืมนะครับผมใส่ตรงนี้ด้วยเป็นแท็ก m ีโมแท็ก m ีโมแท็ก m ีโมต้องใส่นะเวลาเราโอนไปที่กระเป๋าข้างนอกเพราะไม่งั้นถ้าเหรียญหายมาจะตามไม่ได้นี่มีโมแท็ก เราก็ก๊อปเอาตรงนี้เลขตรงนี้มาแล้วก็มาใส่แต่ที่จริงไม่ใส่ก็ได้แต่แนะนําให้ใส่ครับผมถ้าเขามีให้ใส่ให้ใส่ถ้าเขาไม่มีให้ใส่ก็มไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้ามันหายมามันก็จะเขาบางทีอะพวกแอป Exchange เขาจะถามหาเลข Memo Tag นะก็จะได้ตามง่ายแล้วกดกด n o n r m r ม and s e n d ไปครับผมใส่ Part Code นี่เรียบร้อยส่งแล้วคราวนี้ก็รอมันเข้าแอป Exchange ของเราก็ไม่นานครับผมส่งเข้า Exchange ไม่นานนะแต่จาก Exchange นะส่งออกมาข้างนอกนานบางแอปอะ่ะเอเอโดยเฉพาะบิตครับนานมากกดดู History นี่เราเพิ่งถอนไปนี่เห็นไหมมันก็จะบอกว่าเราถอนไปที่ตรงไหนสเตตัสยัง Pending อยู่ยังทำงานอยู่ยังไม่เสร็จเราก็รอไปแป๊บหนึ่งอ่ะนี้น่าเสร็จแล้วผมขอดู History ก่อนอสถานะ e n d i n g อยู่แต่ว่า ตัวแอป Exchange อ่ะแจ้งผมแล้วนะแจ้งผมมาแล้วว่ามเาีเหรียญเข้ามาแล้วผมจะเข้าไปดูเลยปุ๊บรีเฟซมันทีหนึง่งโหลดก่อนโหลดก่อนอ่ยังยังวะอ่ะนี่เห็นไหมเหรียญขึ้นมาแล้วเราก็แตะเข้าไปที่เหรียญมันจะพาเราไปที่หน้ากระดานเทรดครับผมคราวนี้เราก็เลือกขายเลยว่าจะขายให้ใครมีคนรับซื้อร5 6เราก็ขายไปขายไปร้อเอเอ้ยทำไมมันไม่ขึ้นวะ เดี๋ยวนะ TON ตอนนี้ทอนราคาลงอ๋อขายขายนี่กดขายแล้วกดผิดเมื่อกี้กดขายด้วยกด100%เนี่เราก็จะได้681บาทกดขายไปเลยกดตกลงมับนี่นี่เสร็จแล้วคราวนี้นี่เห็นไหมเราก็จะมีเงิน THB เนี่ย t h บาทอยู่ในกระเป๋าของ Exchange แล้วเราก็กดถอนได้เลย อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนใช้แอปอะไรนะผมอย่างผมเนี่ยใช้บิตคัพก็จะทําประมาณนี้แต่พวกไบแนนพวกอะไรก็จะคล้ายๆกันแหละนะก็ถอนได้เลยแค่นี้ก็จบแล้ววิธีการถอนเงินจากเกมแมวง่ายๆไม่ยุ่งยากครับผมลองไปทํากันดูสําหรับใครที่ขุดอยู่แล้วยังหาวิธีถอนไม่ได้ลองทําดูหรือถ้าใครอยากจะซื้อแมวก็ไอตรงสวัปนั่นแหละเราก็ฝากถอนเข้าไปแล้วเราก็ไปสวัปเหรียญแมวอยู่ในหน้านั้นได้เลยนะครับผมประมาณนี้เรียบร้อยไปละบ๊ายบาย